สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับสาระน่ารู้เรื่องการใช้ยาและการดูแลสุขภาพโดยเชนเพสันเฮลที่ขับสังคมแห่งการมีสุขภาพที่ดีนะคะช่วงเดือนตุลาคมนี้นะคะจะมีวันหยุดติดต่อกันอยู่2ช่วงด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นช่วงวันปิยะมหาราชนะคะแล้วก็ช่วงประมาณวันที่13อะค่ะก็ยังไงเดินทางไปทางไหนนะคะก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะคะและที่สำคัญอย่าลืมพกหน้ากากอนามัยไปด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้โควิด19กำลังจะระบาดอีกรอบนึงแล้วนะคะดูแลใส่ใจสุขภาพอนามัยของตัวท่านเองแล้วก็คนที่คุณรักด้วยนะคะและหากท่านใดนะคะต้องการคำแนะนำเรื่องการใช้ยาและการดูแลสุขภาพนะคะเชิญท่านเข้ามาคุยกับเราได้เลยนะคะเราเชิญเภสัชยินดีให้บริการนะคะช่วงวันหยุดยาวนี้นะคะร้านก็เปิดตลอดทุกวันนะคะท่านใดเจ็บป่วยไม่สบายนะคะหรือว่าต้องการตั้งใจเดินทางที่จะมารับการบริการจากเราเชิญเภสัชก็ยินดีอย่างยิ่งนะคะค่ะวันนี้นะคะมีคำถามจากหน้าร้านนะคะว่าคุณหมอคะถ้าเราเปลี่ยนชนิดของฮอร์โมนจาก21เม็ดไปเป็น28เม็ดหรือ28เม็ดไปเป็น21เม็ดเนี่ยแต่ว่ายังใช้ยี่ห้อเดิมเนี่ยเราจะเปลี่ยนอย่างไรคะเพื่อนๆในที่นี้เคยสงสัยไหมหรือว่าบางท่านลืมเอายาคุมกำเนิดไปแล้วไปเที่ยวผลปรากฏว่าร้านที่ท่านไปเนี่ยค่ะเขามีเป็นแบบ21เม็ดแต่ว่าท่านกินแบบ28เม็ดอยู่แล้วอ่ะจะทำอย่างไรเคยสงสัยไหมค่ะวันนี้เราจะมาไขข้อข้องใจให้กับเพื่อนๆกันนะคะพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะค่ะฮอร์โมนนะคะก็จะมีอยู่ด้วยกันหลักๆนะคะในที่นี้เราขอพูดเฉพาะฮอร์โมนแบบรวมนะคะก็คือเป็นแบบ21เม็ดกับ28เม็ดนะคะขออนุญาตเอาตัวอย่างให้เพื่อนๆดูนะคะอ๋อลืมบอกไปว่าตัวอย่างที่เราให้ดูในแต่ละคลิปในแต่ละครั้งเนี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นยาคุมเอยหรือว่ายาอื่นอะไรก็ตามนะคะเราไม่ได้มีเจตนาเพื่อทำการโฆษณาสินค้าของบริษัทใดๆนะคะแต่ที่ต้องเอาขึ้นมาก็เพื่อเพื่อนๆจะได้เห็นภาพได้ชัดเจนนะคะอย่างเช่นอันนี้มันก็มีเพียงยี่ห้อเดียวนะคะที่มันไม่มีเปลือกหุ้มแบบนี้นะคะถ้าเป็นแบบนี้เราก็ไม่สามารถที่จะทำการตัดได้นะคะเพื่อนๆก็ไม่เห็นข้างในฉะนั้นก็เอาที่มันเห็นที่ชัดเจนให้ดูละกันเนาะค่ะก็อันนี้นะคะถ้าเป็นแบบ21เม็ดนะคะเพื่อนๆก็จะเห็นว่าในแต่ละเม็ดเนี่ยค่ะเขาจะมีขนาดเท่ากันทุกเม็ดเลยนะคะแล้วก็มีสีเดียวกันด้วยนะคะซึ่งนั่นก็หมายถึงว่าในทุกเม็ดจะมีฮอร์โมนเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรนนะคะในปริมาณที่เท่ากันทุกเม็ดเลยนะคะแต่ว่าการกินนะคะแนะนำให้เพื่อนๆกินให้ตรงวันเพื่อจะได้รู้ว่าตัวเองลืมกินยาหรือเปล่านะคะอย่างเช่นวันนี้วันเสาร์นะคะเพื่อนๆก็กินข้างหลังที่เขียนไว้ว่าวันเสาร์นะคะแล้วก็กินตามลูกศรจนครบนะคะหลังจากนั้นนะคะก็หยุดเอง7วันนะคะแล้วก็ถึงเริ่มแผงใหม่นะคะส่วน28เม็ดนะคะเขาก็จะมีเป็นแถวแบบนี้นะคะเพื่อนๆจะเห็นว่า3แถวเนี่ยค่ะจะมีสีเหมือนกันปริมาณขนาดก็พอๆกันนะคะส่วนแถวสุดท้ายนะคะเขาจะมีสีที่แตกต่างกันจาก3แถวแรกนะคะนั่นก็หมายถึงว่า3แถวแรกเนี่ยค่ะเขาจะมีฮอร์โมนที่เท่ากันทุกเม็ดเลยนะคะส่วนแถวสุดท้ายนะคะไม่ใช่เม็ดฮอร์โมนนะคะฉะนั้นการกินก็คือกินตามลูกศรหมายเลข1จนถึง28แล้วก็เริ่มใหม่ได้เลยนะคะในกรณีที่ท่านต้องการจะเปลี่ยนหรือมีความจำเป็นที่ต้องเปลี่ยนจาก21เม็ดไปเป็น28เม็ดนะคะถ้าในกรณีที่อยู่ในช่วงฮอร์โมนนะคะก็หมายถึงว่ามียาฮอร์โมนอยู่นะคะแล้วท
ท่านจะต้องการเปลี่ยนมาเป็นแบบ28เม็ดก็ให้กินเม็ดไหนก็ได้นะคะเรียงไปได้เลยนะคะหรือหากกิน21เม็ดหมดแล้วก็หยุดเอง7วันแล้วก็มันเริ่มแบบ28เลยก็ได้นะคะหรือหากต้องการเปลี่ยนจาก28ไปเป็น21นะคะก็คือกินหมดแล้วหมดแผงแล้วนะคะก็เริ่มได้เลยนะคะโดยที่ไม่ต้องหยุดเพราะว่าเม็ดสีขาวนะคะก็เสมือนกับเพื่อนๆหยุดไปในตัว7วันนั่นเองนะคะค่ะสรุปนะคะไม่ว่าเพื่อนๆจะกินยาฮอร์โมนที่เป็นแบบ21เม็ดอยู่หรือว่า28เม็ดอยู่นะคะแต่ว่าต้องเป็นสูตรเดียวกันนะคะก็หมายถึงว่าเอสโตรเจนปริมาณเท่ากันนะคะแล้วก็โปรเจสเตอโรนตระกูลเดียวกันนะคะส่วนตระกูลนี้เป็นยังไงเดี๋ยวค่อยเล่าไปในครั้งต่อไปแล้วกันนะคะเพื่อนๆก็สามารถที่จะสลับได้เลยนะคะก็คือถ้ากินแบบ21มาก่อนก็คือหยุดเอง7วันแล้วก็มาเริ่ม28ได้เลยนะคะส่วนท่านใดต้องการเปลี่ยนแบบ28ไปเป็น21นะคะก็คือกินให้หมดแล้วก็มาเริ่มแผงใหม่ได้เลยนะคะเท่านี้เองนะคะง่ายๆจำได้หรือเปล่าหากสงสัยเกี่ยวกับการใช้ยาและการดูแลสุขภาพนะคะเชิญท่านเข้ามาคุยกับเราได้เลยนะคะเราเชมเภสัชยินดีให้บริการค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ